รับออเดอร์รัวๆเลยจ้าลูกค้าจะฟังไม่ทันก็ไม่สนใจนะคะรัวๆใส่ลูกค้าไปเลยนะคะผสมภาษาอังกฤษกับสปีกใส่ไปเลยความจริงอะเรายังไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้รับประทานเลยก็น่าจะพอเราแบบว่าเอ้ยมันผิดชุดเราไม่ได้จะเอาชุดนี้ก็น่าจะเปลี่ยนให้เราได้อันนี้จริงอะน่าจะคลิกออกคีย์ออกได้เนาะก็เลยได้แต่นั่งใส่กันนะคะก็ไม่มีใครกลิ่นนะคะก็นั่งเสียงกันไปเพราะว่ามันกินข้าวมาแล้วด้วยไงกินข้าวมาแล้วแล้วมาเจอแบบว่าข้าวยำไก่แซ่บอีกอะเซ็งไปคือสงสัยเราหน้าเราจะเป็นสากลมากเกินไปนะคะหน้าเราเป็นเหมือนเกาหลีค่ะเพราะว่าพนักงานนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษใส่เรานะคะเขาบอกว่าชุดไหนคะเราต้องชี้ไปนะคะแล้วเขาบอกว่าชุดไรเขาบอกมาทวนแล้วนะคะเป็นไรชุดไรใช่ไหมคะชุดเอ้ยชุดฟังแล้วแบบเขาพูดเร็วเลยแล้วแบบใช่มั้งแล้วก็ไม่ได้ดูชุดตาว่ะก็เลยได้เกียรติมานะคะแล้วก็เลยต้องได้ไรนะคะที่หลังอ่ะดูฟิลเตอร์ต้องหัดภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะคะพวกไรคือข้าวนะคะจะไม่ต้องพูดนะคะอ่านข้าวนะคะอ่านพอได้โอ้โหเขาไรคือข้าวด้วยเราก็ไม่ได้พูดจะเป็นเจอกับตัวนะคะเพราะเราก็คนไทยบางทีอาจจะไรขวาก็ได้ก็มันไรก็ได้เป็นไรที่ภาษาไทยก็ได้ไรไรก็ไรการเล่นไรอะไรบ้างคะหนูกลัวฟิลเตอร์จะคิดว่าเป็นไรแบบไรนี้ก็มีนะคะไรอันนั้นไรอะไรอ๋อนั่นก็เป็นไรนะคะอันนี้คือไรนะคะรอเรือนะคะเฮ้ยใช่รอเรือนอ๋อใช่รอเรือนนะคะไร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 นะคะเขาบอกว่าโทรแล้วไรนะคะคือเราต้องได้ข้าวเอ้ยเราต้องกินข้าวไปไรเขาบอกว่าไรแปลว่าเหานะแม่ไรแปลว่าเหาคือหน้าเราเห็นไปแล้วหน้าเราไปดีนหน้าเราคงไม่ใช่ไปดังหรอกใช่หน้าเราอาจจะเป็นเขาพูดกับทุกคนเขาต้องทวนชื่อเมนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะชื่อมันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาแปลไทยยังไงอ่ะคือเขาพูดเร็วไปหน่อยค่ะทีหลังเราต้องทวนเขาด้วยค่ะว่าคืออะไรคะที่พูดมาไม่เข้าใจฟังไม่ทันอ่ะทุกคนจำไว้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้หันมาดูด้วยนะคะว่าป้ายที่เราชี้ไปคือป้ายไหนแล้วเราก็ฟังเขาไม่ทันด้วยเหมือนกันค่ะไม่ได้จะมีสรุปเราต้องกินไรนะคะไรใส่นะเป็นไรค่ะที่เราใส่ภาษาที่เราสอนยัมมี่ค่ะยัมมี่อ๋อยัมมี่ยัมมี่แปลว่าอร่อยยัมมี่แปลว่าอร่อยไม่ได้สับเนี่ยโอ้ยแซ่บทานไก่ด้วยตายแล้วฉันก็กินข้าวมาฉันโดนไรอีกแล้วฉันกินข้าวมาแล้วฉันกินไรมาแล้วนะคะต้องเจอไรแซ่บอีกชอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นตึ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบไม่ดีเหรอนานจังเลยอย่าพูดคำหยาบไปเลยพูดคำหยาบค่ะฉันเจอไรแซ่บนะคะฝากไก่ไก่เลยค่ะวิไรเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ใช่กันค่ะ